อยู่กับเราก็คือคุณพงษ์พัฒน์แก้วพะเนานะครับที่มหาสารคามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงษ์พัฒน์เรียนอะไรมาครับยังเห็นดูละอ่อนละอ่อนเยอะยังหนุ่มอยู่เลยฮะก็เรียนสายเกษตรมาประมาณ7ปีครับผมก็เรียนวิทยาเกษตร101นะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยอิสราเอลของวิทยาเกษตรด้วยนะครับเรียนที่ไทย1ปีที่อิสราเอลอีก1ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมโจที่เชียงใหม่ครับจบปริญญาตรีของสาขาส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของเมโจครับครับโอ้โปรไฟล์อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นกระแสสังคมหลักก็มักจะมองว่า ต้องทำงานบริษัทใหญ่ๆบริษัทข้ามชาติอ่ะครับถูกไหมใช่แล้วทำไมถึงเลือกมาทำเกษตรของตัวเองที่บ้านนะผมมีความคิดว่าไอ้สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกอย่างมันเป็นทุนองค์ความรู้ที่เราสามารถที่จะมาต่อในอาชีพที่พ่อกับแม่มีไว้ให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะต่อยอดให้มันสูงขึ้นเหมือนเกษตรต่างประเทศเขานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาคการเกษตรในบ้านเรามันยังอยู่ในพื้นฐานที่ในถ้าเป็นพูดภาษาวิชาการก็จะเป็นเลเวลที่1นะครับยังไม่มีการพัฒนาเลเวล2นะครับในเรื่องของสายการเกษตรเขาเรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนะครับตอนนี้เกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่เป็นต้นทางนะครับแต่กลางทางและปลายทางยังไม่มีเลยนะครับไปเรียนรู้อะไรที่อิสราเอลมาฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากที่นั่นมันสามารถสื่อในเรื่องของวิธีการผลิตในรูปแบบของการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการผลิตพืชผักนะครับอย่างเช่นสารคามมันเป็นพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้เพราะอะไรเพราะอากาศร้อนด้วยแล้วก็แห้งแล้งด้วยน้ำไม่มีนะครับมันก็เลยเกิดการตอบโจทย์ในเรื่องของทฤษฎีการปลูกผักที่อิสราเอลนะครับก็คือปลูกกลางทะเลทรายแล้วก็ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมกับพืชแล้วสามารถที่จะปรับโครงสร้างดินนะครับเพื่อจะสู้กับความร้อนของแสงพระอาทิตย์ที่มันมีร้อนจ้าเหมือนคือภาคอีสานเนี่ยจะคล้ายๆของอิสราเอลเลยครับแต่เราจะสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเราได้อย่างไรก็คือการศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่มีนะครับก็คือการไปเรียนรู้ของเขาแล้วก็มาพัฒนาของเราครับแล้วการพัฒนาของเราที่คุณพงษ์พัฒน์ได้เป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ได้เป็นองค์ความรู้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ที่ได้มาจากพ่อหลวงใช่ไหมฮะถูกต้องครับทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ทฤษฎีที่อิสราเอลใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นทฤษฎีของพ่อหลวงเวลาเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราจะพยายามนำเสนอเรื่องของทฤษฎีพ่อหลวงก็คือโครงการทฤษฎีใหม่นะครับมันจะเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะครับอิสราเอลก็ยอมรับในเรื่องของทฤษฎีของพ่อหลวงพอสมควรนะครับแต่ของเราเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็ยังไม่ลืมในเรื่องของทฤษฎีพ่อหลวงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเกิดจากการวิเคราะห์นะครับในพื้นที่ว่ามันจะเหมาะสมกับพืชชนิดอะไรมันสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของวิถีชุมชนได้ไหมอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็ผู้คนรอบข้างเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะสื่อให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากเราได้จริงหรือไม่นะครับก็คือการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะครับคือผมฟังดูแล้วเนี่ยโอ้ยเรายังนึกสนุกตามไปด้วยเลยคือเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเป็นการลงแรงนะใช่นี่คือสมองล้วนๆต้องวางแผนแบบไหนของเรามีอะไรจุดแข็งจุดอ่อนไปยังไงองค์ความรู้มีลงสนามจริงทีนี้ตัดสินใจทำอะไรกับพื้นดินตรงนั้นฮะปัจจุบันนี้ปลูกอะไรยังไงบ้างครั้งแรกนะครับปี57ที่จบปตรีมานะครับปี57เนี่ยผมก็มีการเขียนแปลนเขียนรูปแบบของการโครงสร้างศึกษาพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าพื้นที่ของเราไม่เหมาะสมในการปลูกพืชบางตัวแต่บางตัวเนี่ยมันเป็นพืชที่เหมาะสมในท้องถิ่นอยู่แล้วเราก็ดึงตัวนั้นมายกระดับให้มันมีมูลค่าเพราะว่าอะไรบางทีเราเอาพืชต่างประเทศหรือพืชอะไรที่แปลกๆมาปลูกเนี่ยชุมชนเขาจะไม่รู้จักเราก็ไม่กล้ากินมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการตลาดในชุมชนเราได้นะเพราะว่าผมจะคำนึงถึงว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาเกรด A ให้ชุมชนกินนะครับหมายความว่าประเทศไทยทำไมเราต้องส่งเกรด A ให้คนอื่นกิน ผมก็เลยว่าเออทำไงก็ได้ให้ผักที่อยู่บ้านเราเนี่ยที่เป็นผักท้องถิ่นเนี่ยแต่เราพยายามส่งเสริมและพัฒนาให้มันเป็นผักที่เขาเรียกอะไรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานก็ผมทำฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะครับแล้วก็เลยให้ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ชุมชนจะได้กินผักที่มีคุณภาพคือเกรด A ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วน
ส่วนแผนมาตรฐานของการผลิตของเราเนี่ยเราก็จะมีการตลาดที่มีมุมกว้างนะครับมากพอสมควรก็คือเป็นระบบการขายตรงการขายผักแบบขายตรงจะไม่มีพ่อค้าคนกลางเพราะว่าเราจะช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการค้าขายแล้วได้ราคาที่ดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือผมจะมีจุดเริ่มต้นก็คือการพลิกพื้นที่ในรูปแบบของที่มันดินมันเป็นดินทรายเสียเปรียบตรงที่เป็นดินทรายเป็นดินทรายผงด้วยนะครับภาคอีสานแล้วก็จังหวัดราชสักการ์ก็เจอวิกฤตอีกรูปแบบนึงก็คือดินมันเค็มน้ำก็เค็มเป็นเกลือสินเทานะครับเราก็เลยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกให้ได้แต่อย่างน้อยเราไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นร้อยๆไร่เหมือนคนอื่นเราใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่หรือครึ่งงานก็สามารถทำเงินได้เป็นสินแสนได้เหมือนกันแต่อยู่ที่วิธีการคิดและวิเคราะห์ว่าเราจะทำอย่างไรนะเราก็เลยเกิดกระบวนการสร้างโครงสร้างดินใหม่นะครับแล้วก็ปรุงเสร็จเราก็ไม่สามารถที่จะเอาดินที่เราปรุงเสร็จเนี่ยไปสัมผัสกับดินเดิมได้เพราะดินเดิมมันเป็นดินเกลือเราก็เลยหาวิธีการสร้างโต๊ะหรือสร้างสิ่งที่กีดขวางไม่ให้ดินเก่าดินใหม่มาสัมผัสกันเพื่อจะเพาะปลูกได้ในพื้นที่นะครับก็จะพยายามที่จะสร้างทุกอย่างเพื่อจะให้มันแนบกันแต่ต้นทุนสูงนะครับต้นทุนผมว่ามันก็ขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราขายผักได้ราคาที่มีคุณภาพแล้วผักราคาดีด้วยมันก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของต้นทุนได้ครับครับตอนนี้คือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือทำเป็นรูปธรรมแล้วด้วย1ไร่เหรอฮะพื้นที่1ไร่เหรอฮะพื้นที่1ไร่ครับสามารถตอบโจทย์การผลิตผักเพราะว่าผมจะมีการเขียนแผนการผลิตด้วยผมไม่ใช่ว่าจะเลือกว่าจะปลูกแล้วก็รออีก2เดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวขายให้ตลาดผมไม่เอาแบบนั้นผมต้องปลูกวันนี้ได้เก็บวันนี้ผมจะมีแผนการผลิตที่ชัดเจนขึ้นก็อย่างเช่นการวางแผนกระบวนการผลิตสมมุติว่าถ้าตลาดเขาต้องการวันละ100กิโลเอาโอเค100กิโลเราจะปลูกกี่ต้นต้นนึงจะให้น้ำหนักกี่ขีดแล้วเราจะปลูกกี่ต้นจึงจะได้100กิโลต่อวันเราก็จะมีการคำนวณว่าวันนี้เราปลูกใช่ครับวันนี้เราจะปลูกผักกี่ต้นวันนี้เราจะปลูกผักกี่ต้นจะใช้พื้นที่กี่งานกี่ตารางวามันก็จะมีการคำนวณออกจนสุดท้ายเอาง่ายๆแล้วกันการปลูกอย่างเช่นปลูกผักบุ้งเนี่ยเราจะปลูกให้ได้ส่งอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรก็คือ1เราต้องรู้ก่อนว่าใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่จึงจะได้100กิโลพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเราก็รันตามอายุของผักบุ้งถ้าผักบุ้งเนี่ยอายุ25วันแสดงว่าเราต้องปลูกผัก25แปลงวันละ1แปลงนะครับพอปลูกวันละ1แปลงเสร็จพอเราปลูกแปลงที่25เสร็จปุ๊บเราก็รีบกลับมาเก็บแปลงที่1มันก็สามารถที่จะเก็บศพเขาได้แล้วก็รีบกลับมาปลูกแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บแปลงที่2มันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เข็มนาฬิกาในการผลิตครับบริหารจัดการเป็นระบบมากแบบนี้คือแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงเหรอคะใช่ครับก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวางว่าเราจะปลูกแค่อย่างเดียวนะการปลูกพืชแบบนี้เป็นผู้ปลูกพืชหมุนเวียนก็จริงแต่เราจัดระบบพืชหลายๆตัวมาอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถเที่ยวฟิกในเรื่องของการปลูกได้ฟังดูก็สนุกไปด้วยแต่หลักสำคัญก็คือหนึ่งเรื่องดินเรื่องดินเนี่ยเหมือนกับว่าคือถ้าเป็นสนามฟุตบอลในยุโรปก็คือยกระดับขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นดินใหม่เลยเปลี่ยนเลยลงทุนแต่ว่าคุ้มแล้วถึงวันนี้คุ้มแล้วใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกแล้วก็เพื่อจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคุยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการต่อยอดต่อแขนงออกไปเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณพงพัฒน์มากเลยฮะได้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ทั้งเทคนิคที่น่าสนใจวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำให้รู้เลยนะว่าเกษตรเนี่ยบางทีมีเงินมีพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจนะมีหัวใจจริงๆถึงได้วางแผนเป็นลูปทุกอย่างเลยอะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของใช่ค่ะตัวจริงค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง